เรื่องที่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นในวันนั้นครับผมจะเรียนให้ข้อมูลในเรื่องที่ได้ดำเนินได้ทำกระทำลงไปนั้นเกิดจากความกดดันที่สธ.วันชัยแสงงามเนี่ยได้กระทำสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับศาสนาโดยที่ร่วมกับทัวร์จีนมาเช่าที่วัดบุญสัมพันธ์ในการที่จะให้ทัวร์เข้ามาเที่ยวแต่ทีนี้ว่าการบริหารจัดการนั้นมันเป็นเรื่องของการต้มตุ๋นพื้นที่ที่เห็นคือชั้นนี้จะไม่ให้ชาวบ้านขึ้นเลยนะจะเป็นพื้นที่ในห้องนี้จะเป็นห้องที่มีสำหรับให้ทัวร์จีนที่เขาคิดว่าหลอกได้ก็เอาเข้าไปแล้วจะมีเซียนนะครับทักทายว่าคุณจะมีเคราะห์กรรมอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำพิธีแล้วก็เรียกเงินแสนสองแสนห้าหกหมื่นพร้อมทั้งขายวัตถุปลอมซึ่งตรงนี้เนี่ยนายวันชัยสธ.วันชัยแสงงามเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์70+5นะครับจากรายได้ทั้งหมด70+5นะเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมครับว่าการกระทำของเขานั้นมันเอาสัตว์พื้นที่ศาสนามาต้มตุ๋นนะซึ่งในภาคข้างนอกเนี่ยเป็นภาคที่ว่าเขาช่วยวัดแต่ความจริงแล้วธุรกิจในนี้หมดเป็นของวันชัยหมดร้านค้าร้านเคยในของลูกหลานเขาหมดนะสิ่งที่ได้กับวัดคือเศษสตังค์นะเพราะนั้นสิ่งที่ผมกระทำไปเนื่องจากเขาเห็นบริษัททัวร์นี่ใหญ่กว่าพี่น้องประชาชนชาวพุทธทุกท่านที่มาทำบุญปกติจะตักบาตรกัน7 โมงนะครับแต่เขาต้องการให้ตักบาตรให้เร็วที่สุดเพื่อจะไล่ชาวบ้านออกแล้วเขาจะได้เอารถทัวร์เข้านะซึ่งไปตักบาตรตอน6 โมงเช้าตรงนี้แหละครับที่ผมโกรธมากนอกจากนั้นงานวัดประจำปีก็ไม่ให้จัดเมื่อปีที่แล้วแล้วก็งานสงกรานต์งานอะไรก็ไม่ให้จัดจะแห่พระก็ไม่เพราะเขาเป็นวิญญาณวัจกรแต่ความอดกั้นมันก็ถึงที่สุดเหมือนกันเราเนี่ยทำไปเพราะเรารักวัดรักศาสนาพุทธเราไม่ต้องการให้เรามาสังคมที่มาใช้วัดเป็นที่ทำมาหากินพอมีเรื่องพับเห็นไหมปิดหมดครับประตูปิดหมดนะซึ่งข้อมูลนี้ผมได้มาจากข้อมูลจริงจากข้อมูลภายในจริงๆนะครับแล้วคนที่เขาร่วมขบวนกันมาเนี่ยถูกหักหลังหมดนะถูกนายวันชัยแสนงามหักหลังกระเด็นออกไปหมดนะตอนนี้นายวันชัยคุ้มหมดนะเพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่มีความจริงหรอกมันเป็นการพูดเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นเองแต่ว่าการกระทำที่เกิดขึ้นตลอดเวลาปีเศษเนี่ยมันปิดวิ่งวิ่งนะซึ่งตรงนี้นะข้อมูลลับยังบอกว่าถ้าตำรวจต้องการสอบเนี่ยก็ไปสอบได้ที่เครื่องรีดเงินเครื่องรูดเงินจะรู้เลยว่าเงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อผมดำเนินการก็ต้องให้ยุตินะครับให้ยุติหมายถึงว่าต้องเปิดสว่างหมดนะฮะแล้วก็เงินที่ได้จากทัวร์เนี่ยที่จะให้วัดได้วัดได้เฉพาะค่าขายดอกไม้ท่านเองขายดอกไม้ขายทูบเทียนนะถ้าอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรใครเทียนดอกไม้แต่จะมาต้มตุ๋นมาเป็นแหล่งหลอกลวงเขาเนี่ยมันไม่ได้ก็ในเขตอำเภอร้อมในเขตอำเภอเขาจะมีหลายวัดที่ดำเนินการที่เหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้ผมยังที่วัดอื่นยังไม่มีนะวัดอื่นเพียงแต่เขาไปไหว้ไปไหว้พระเฉยๆนะแต่ที่นี่มันกลายเป็นอ้างยี่เป็นแหล่ง
แหล่งเชือดของนักท่องเที่ยว